าญจนบุรีไม่ได้มีดีแค่สะพานข้ามแม่น้ำแควแต่ยังมีสถานที่เที่ยวเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดถ้ำเสือที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากบนยอดเขาต่อด้วยไปนั่งชิลๆและชมต้นจามจุลียักษ์แล้วไปต่อกันที่โรงกาแฟวัดถ้ำแก้วที่มีจุดชมวิวมุมสูงมองเห็นอำเภอท่าม่วงหรือจะไปเดินเล่นบนสกายวอล์กชมวิวแม่น้ำสามสายในตัวเมืองเมื่อตกเย็นถ้าหิวก็ยังมีตลาดนัดเจเจที่มีของกินเยอะมากและเช้าวันรุ่งขึ้นไปถ่ายรูปเท่ๆที่โรงงานกระดาษสมัยโบราณรับรองว่าได้รูปสวยๆเพียบสายๆก็ไปนั่งชิลๆชมรถไฟวิ่งผ่านคาเฟ่บอกได้เลยว่าวิวที่นี่สวยมากส่งท้ายทริปนี้ด้วยสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแควที่ต้องห้ามพลาดและทั้งหมดนี้ที่ผมพูดถึงนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีและนี่คือเส้นทางที่จะพาทุกคนไปเที่ยวกับเราในรถทริปกาญจนบุรีและตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะพาทุกคนมารถทริปกันในจังหวัดกาญจนบุรีครับโดยเราจะแบ่งเป็น2โซนนะครับเพราะว่าในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยเลยครับใหญ่มากครับโดยเราจะแบ่งเป็น2โซนโซนแรกก็จะโซนในเมืองครับโซนที่2ก็จะเป็นโซนนอกเมืองครับโดยวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวในที่แรกนั่นก็คือด้านหลังครับวัดถ้ำเสือครับไปครับสถานที่แรกในรถทริปนี้ครับเส้นทางการเดินทางมาวัดถ้ำเสือครับเพื่อนๆปักหมุดจากกรุงเทพมหานครนะครับจะมีเส้นทางให้เพื่อนเลือกทั้งหมด3เส้นทางครับเส้นทางแรกก็จะเป็นเส้นทางนนทบุรีเส้นทางที่2ก็จะเป็นนครปฐมเส้นทางที่3ก็จังหวัดราชบุรีครับเราใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือเส้นทางจังหวัดราชบุรีครับด้วยระยะทาง117กิโลครับมุ่งหน้ามาเข้าอำเภอบ้านโป่งครับแล้วก็ทะลุเข้าจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนๆปักหมุดอำเภอท่าม่วงครับพอถึงอำเภอท่าม่วงเพื่อนๆเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอเขื่อนแม่กองครับพอผ่านเขื่อนแม่กองมาเลี้ยวขวาอีกหนึ่งทีครับก็ตรงมาเรื่อยจะเจอป้ายวัดถ้ำเสือครับไปครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในที่แรกนั่นก็คือวัดถ้ำเสือครับและตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่ลานจอดรถนะครับลานจอดรถในวัดนี่กว้างมากเลยครับลานจอดรถกว้างแล้วก็จะมีร้านค้านะครับเพื่อนๆหิวข้าวหรือว่าจะซื้อน้ำของฝากก็ร้านของฝากจะอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปด้านบนกันครับไปเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันและนี่ก็จะเป็นทางขึ้นครับทางขึ้นจะมี2ทางเลือกให้เพื่อนๆเลือกนะครับก็จะมีรถรางแล้วก็มีบันไดครับบันไดเดี๋ยวมานับกันครับว่ากี่ขั้นตอนแรกเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปที่ตรงรถรางนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศครับว่าบรรยากาศจะสวยแค่ไหนพอดีตอนนี้เขากำลังปรับปรุงรถรางอยู่พอดีครับไปเดี๋ยวเราขึ้นที่บันไดครับแล้วไปนับบันไดกันครับว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นกันอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางการขึ้นไปวัดถ้ำเสือด้านบนครับแล้วเราก็เดินขึ้นมาถึงด้านบนแล้วครับใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีได้ครับถ้าเดินเร็วๆเลยนะครับประมาณ158ขั้นครับจากด้านล่างนู่นเลยป่ะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันครับและด้านหน้าเพื่อนๆนี่ก็คือหลวงพ่อชินประธานพรครับจะเป็นองค์พระที่มองเห็นมาจากด้านล่างนะครับองค์ใหญ่มากครับประดิษฐานอยู่ด้านหน้าเพื่อนนี่นะครับเดี๋ยวไปไหว้พระกันครับแล้วเราก็ไหว้พระกันเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วนี่ก็จะเป็นวิวด้านหน้าองค์พระครับก็จะมองเห็นแม่น้ำแม่กองครับกว้างๆเลยครับก็จะเป็นมองเห็นด้านนู้นก็จะเป็นตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับและด้านหน้านี่ก็เป็นแม่น้ำแม่กองแบบสายใหญ่ๆครับกว้างๆเลยครับ
ื่อกี้เราพาไปชมด้านหน้าวัดแล้วใช่ไหมครับและนี่ก็จะมีวิวหลังวัดครับที่เป็นอันซีนที่นี่ครับถ้ามีทุ่งนาเขียวๆตอนที่เขาปลูกขึ้นแบบสูงๆแล้วครับน่าจะสวยมากครับอันนี้ก็จะเป็นวิวด้านหลังวัดถ้ำเสือครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ไม่ควรพลาดครับองค์พระเจดีย์9ชั้นครับที่มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ด้านบนครับไปเดี๋ยวไปชมกันครับพอเราเข้ามาด้านในครับก็จะเห็นเป็นซุ้มประตูอย่างนี้ครับซุ้มประตูตรงนี้สวยมากแล้วก็จะมีจุดชมวิวอยู่ด้านหน้านี่ครับไปเดินให้ทะลุเลยครับแล้วไปดูจุดชมวิวครับตรงพระเจดีย์ครับและนี่ก็คือสถานที่แรกที่พาทุกคนมาเที่ยวในรถทริปกาญจนบุรีครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปอีกหนึ่งสถานที่ครับอยู่ไกลจากวัดถ้ำเสือประมาณ11กิโลครับนั่นก็คือต้นจามจุรียักษ์ครับจะเป็นแลนด์มาร์คที่อยู่ในอำเภอเมืองครับจังหวัดกาญจนบุรีไปครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับต้นจามจุรียักษ์ครับเราขับรถออกจากวัดถ้ำเสือด้วยระยะทาง11กิโลครับปักหมุดว่าต้นจามจุรียักษ์ครับ GPS ก็จะพาทุกคนออกมาเส้นคลองชลประทานครับก่อนที่จะถึงคลองชลประทานครับจะเจอป้ายเขียนไว้บอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าต้นจามจุรียักษ์ครับเหลืออีกแค่9กิโลก็เป็นครับตรงข้ามคลองชลประทานเลยครับขับมาเรื่อยๆมีป้ายบอกเป็นระยะครับเพื่อนๆก็จะมาถึงที่นี่ครับต้นจามจุรียักษ์ครับเข้ามาด้านในนี้คือเขตของทหารกรมการสัตว์ครับเข้ามาที่นี่ไม่ต้องเสียค่าบริการครับแล้วก็จะมีร้านค้าอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆหิวข้าวก็สามารถทานอาหารได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวเข้าไปชมต้นจามจุรียักษ์กันครับไปเราก็เดินผ่านเข้ามาด้านในนะครับผ่านร้านค้าเข้ามาแล้วก็จะเจอครับต้นจามจุรียักษ์อยู่ด้านหลังเพื่อนๆนี่เลยครับนี่ก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีเจ้าแม่จามจุรีอยู่ด้านนี้นะครับให้เพื่อนได้ไหว้เดี๋ยวเราไปไหว้กันแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเข้าไปด้านในครับไปครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันครับไปชมความยิ่งใหญ่ของต้นจามจุรียักษ์กันครับเราก็ถ่ายรูปกันพอสมควรครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง56นาทีครับหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งสถานที่ครับวัดถ้ำแก้วกาญจนาพิเศษครับระยะทางไกลจากต้นจามจุรียักษ์ครับ6กิโลได้ไปเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวก็พาไปเที่ยวต่อครับกับสถานที่ที่3ครับThank you.
แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดถ้ำแก้วแล้วนะครับเราขับรถออกมาจากต้นจามจุรียักษ์ครับประมาณ10กิโลได้ครับย้อนกลับมาเส้นเดิมครับเพื่อนๆขี่มาเรื่อยๆก็จะเจอป้ายอยู่ทางซ้ายมือครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับขับมาเรื่อยๆก็จะเจอกับวัดถ้ำแก้วทางขึ้นวัดถ้ำแก้วจะชันนิดนึงนะครับแต่บรรยากาศสวยมากแล้วก็มีโรงกาแฟด้านในนะครับเป็นจุดชมวิวมุมสูงมองเห็นอำเภอท่าม่วงมุมกว้างเลยครับไปเดี๋ยวพาไปรับชมครับไปไหว้พระก่อนครับจะมีองค์พระองค์ใหญ่ๆอยู่ด้านขวามือด้วยครับจากที่เราไหว้พระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาชมวิวกันครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวของวัดถ้ำแก้วครับสามารถมองเห็นแม่น้ำแม่กลองเลยครับไหลมาจากตัวเมืองกาญจนบุรีครับกว้างๆเลยครับมองเห็นเมืองท่าม่วงมุมสูงแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งจุดครับที่เพื่อนๆเห็นเป็นหลังคาเห็นไหมครับตรงนั้นจะเป็นโรงกาแฟครับของวัดถ้ำแก้วก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่นี่ครับสามารถซื้อกาแฟชากาแฟแล้วนั่งถ่ายรูปตรงนั้นได้ครับจะไปดูกันครับว่าเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวทางเดินต้องเดินไปทางนี้นะครับเดินไปทางหลังองค์พระครับไปและนี่ก็เป็นเส้นทางไปโรงกาแฟครับวัดถ้ำแก้วก็จะเป็นเส้นทางเดินเลาะริมเขาไปครับแต่ไม่ไกลมากนะครับแป๊บเดียวประมาณ50เมตรก็ถึงแล้วครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านเปิดหรือเปล่าวันนี้มันเงียบๆจังแล้วเราก็ได้มาแล้วครับเครื่องดื่มเย็นๆครับได้ชาเขียวมา1แก้วครับที่โรงกาแฟวัดถ้ำแก้วครับกับบรรยากาศมุมสูงครับสวยๆเลยครับมองเห็นกว้างๆเลยมองเห็นภูเขามองเห็นน้ำด้วยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมครับตอนนี้เราก็กินชากันหมดแก้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วมันจะมีจุดถ่ายรูปอยู่ด้านในด้วยนะครับก็จะเป็นถ่ายรูปแล้วจะมองเห็นวัดถ้ำเสือด้วยครับเพื่อนๆนี่จะเป็นคล้ายๆกับรังนกอยู่ด้านในครับเป็นจุดถ่ายรูปของร้านกาแฟครับวัดถ้ำแก้วครับนู่นได้เห็นไหมวัดถ้ำเสือที่เราพาเพื่อนไปตอนแรกไปครั้งนู่นไกลๆเลยครับจะอยู่ในอำเภอท่าม่วงเหมือนกันครับและนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมของวัดถ้ำแก้วครับสกายวิวถ้าใครชอบความตื่นเต้นครับเปิดให้บริการแล้วครับตามเบอร์โทรด้านนี้เลยนะครับก็จะพาเพื่อนๆล่อนลงไปนี่เห็นแม่น้ำแม่กลองกว้างๆเลยครับล่อนลงไปด้านล่างไปครับไปอีกหนึ่งสถานที่ครับสถานที่นี้จะอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีครับห่างจากวัดถ้ำแก้วแล้วก็โรงกาแฟถ้ำแก้วประมาณ16กิโลครับเราจะเข้าไปที่อำเภอเมืองครับจะเป็นสกายวอล์ก2แควครับแลนด์มาร์คนี้เพิ่งสร้างได้ประมาณไม่เกิน2ปีครับกำลังสวยเลยครับกำลังเป็นที่นิยมด้วยเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับสกายวอล์กจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับสกายวอล์กกาญจนบุรีครับเราออกมาจากวัดถ้ำแก้วด้วยระยะทาง16กิโลครับพอดีเราเจอฝนเราติดฝนไปเกือบ2ชั่วโมงครับติดฝนตรงทางออกมาเจอศาลาพอดีศาลาใหญ่ๆครับเราพักที่นั่นเกือบ2ชั่วโมงครับแล้วก็ฝนหยุดแล้วแล้วเราก็มาแต่ที่นี่มันก็ยังตกปล่อยอยู่ครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้ขึ้นไหมครับสกายวอล์กกาญจนบุรีครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่กาญจนบุรีครับก
ก็เป็นอย่างที่คาดไว้ครับเมื่อกี้ไปถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าฝนมันยังตกอยู่อาจจะอันตรายอาจจะลื่นได้เขาก็เลยยังไม่ขึ้นเขาบอกว่าถ้าฝนมันหยุดตกแบบสนิทอ่ะถึงจะให้ขึ้นครับและนี่ก็เป็นสกายวอล์กครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศสกายวอล์กกาญจนบุรีครับหรือว่าสกายวอล์กสองแควครับไอ้ตรงด้านนี้นะครับเขาเพิ่งจะสร้างเพิ่มมาใหม่ในปีแรกที่เขาทำสกายวอล์กยังไม่มีตรงนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่ครับอยู่ใกล้ๆกับสกายวอล์กเลยครับเพื่อนๆนี่สะพานสั้นที่สุดในประเทศไทยครับสะพานสองแควครับสร้างเมื่อปี2522ครับนี่สั้นแค่นี้เองนะจากนี่ถึงนี่เองก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คครับอยู่ใกล้ๆกับสกายวอล์กครับเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าสกายวอล์กเราจะได้ขึ้นไหมแต่มันสวยมากเลยนะนี่ถ้ามาวันธรรมดาคงไม่เห็นภาพแบบนี้ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรีดน้ำออกจากทางเดินครับถ้ามาวันที่ฝนไม่ตกเพื่อนๆไม่สามารถเห็นภาพนี้ได้แน่นอนนี่ก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ครับมาคอยดูแลครับได้นักท่องเที่ยวได้ไม่ลื่นไปเรามีหวังแล้วเราได้ขึ้นแล้วมีนักท่องเที่ยวเริ่มขึ้นไปแล้วครับมีน้องๆมาแข่งกีฬาครับน้องๆขึ้นไปแล้วไปเดี๋ยวเราขึ้นไปมั่งครับเขาจะให้เจ้าหน้าที่กับน้องๆที่มาแข่งกีฬาครับขึ้นฟรีนะครับแต่เราเป็นประชาชนธรรมดาเราไปซื้อบัตรก่อนนี่เราก็ได้ตั๋วมาแล้วสกายวอล์กกาญจนบุรีครับ60บาท100ทอน40ครับเดี๋ยวไปเอารองเท้าเพื่อจะเดินขึ้นไปข้างบนครับก็เมื่อกี้ครับมีกฎใหม่มาแจ้งให้เพื่อนดูให้เพื่อนทราบนะครับก็ไม้เซลฟี่ห้ามเอาขึ้นได้แต่พอไอ้พวกที่มันกำอยู่ในมือได้เงี้ยเขาจะมีล็อกเกอร์อยู่ครับล็อกเกอร์ให้เราเก็บถ้าตัวกล้องก็จะขึ้นไปได้แค่ตัวกล้องแบบนี้โปก็เอาขึ้นไปแค่กล้องโปครับก็ต้องยืดสุดแขนแบบนี้ไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับกับไม้สั้นๆก็ประมาณนี้ครับสกายวอล์กกาญจนบุรีครับตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสุดแล้วครับก็จะมาดมีลิฟต์ด้วยนะครับสำหรับคนสูงอายุอันนี้กำลังจะออกไปด้านนอกครับไปเดี๋ยวไปชมกันด้านนอกเป็นยังไงโอ้โหสูงมากเลยเดี๋ยวเราไปทางขวากันก่อนดีกว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแม่น้ำครับตรงสกายวอล์กสองแควครับและตอนนี้เราก็มาทางขวาสุดครับก็จะเห็นสะพานองค์พระสังฆราชครับกับวัดถาวรอยู่ด้านหน้านู่นไกลๆลิบๆนู่นเลยครับทุกคนแล้ววันนี้เขาจะมีงานกิจกรรมด้วยนะที่ว่าเขาแข่งกีฬาของเด็กๆครับแล้วก็นี่ก็เป็นแม่น้ำครับโอ้ยมีภูเขาวิวภูเขาสวยนะเดี๋ยวจะไปทางซ้ายมือครับซ้ายมือนู้นมันจะจุดแลนด์มาร์คใหม่ครับก็จะยื่นออกไปในน้ำด้วยนี่มันสวยมากเลยตอนเย็นๆวันนี้เสียดายไม่มีพระอาทิตย์ตกครับแต่วิวก็จะสวยไปอีกแบบครับแล้วตอนนี้เราก็เดินมาทางซ้ายครับทางซ้ายก็จะเป็นจุดชมวิวแม่น้ำทั้งหมด3สายครับที่เรามองเห็นอยู่นี่ตรงเส้นนี้นะครับที่เราเดินมาจากทางขวาก็จะเป็นแควใหญ่ครับแล้วด้านหน้านู้นโค้งๆนู้นจะเป็นแควน้อยครับแล้วที่เลี้ยวไปทางสกายวอล์กตรงที่ปลายแหลมๆครับก็จะเป็นแม่น้ำแม่กองก็ตรงนี้จะเป็นเวิ้งน้ำกว้างๆเลยครับแล้วก็จะมีป้ายกาญจนบุรีอยู่ข้างหน้านู้นด้วยเห็นไหมไกลๆเลยครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็นที่ยื่นออกมาชมวิวครับตรงนู้นสวยสุดครับเดี๋ยวไปตรงนู้นครับต่อคิวแล้วเราก็กำลังเดินมาถึงตรงปลายที่เห็นตอนเมื่อกี้ครับที่ถ่ายให้ดูครับตรงที่ยื่นออกไปเข้าแม่น้ำครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่รวมทั้งหมด3แม่น้ำครับที่เรายืนอยู่นี่ก็จะเป็นแม่น้ำแควใหญ่ครับด้านหน้าจะเป็นแควน้อยและด้านซ้ายนี่จะเป็นแม่น้ำแม่กองครับที่ไหลไปราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามครับ
อุ้ยตรงนี้ปลายสุดครับเสียวมากแล้วก็นี่คือปลายสุดครับสกายวอล์กกาญจนบุรีครับแล้วตอนนี้เราก็ลงมาจากสกายวอล์กแล้วครับผิดพลาดเลยลูซ่าเอาไม้เซลฟี่3เมตรมากะว่าจะเอากล้อง360ไปถ่ายแฟนเพื่อนชมมุมสูงครับอดเลยไม่เป็นไรทำตามกฎก่อนครับเพื่อความปลอดภัยเขากลัวน่าจะกลัวแบบหล่นแล้วก็กระแทกกระจกครับอาจจะจกอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็ทำตามกฎเขาปลอดภัยที่สุดครับไปเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งสถานที่ครับจะเป็นตลาดนัดเจเจจะมีทุกวันอยู่ติดตรงสุสานพันธมิตรครับจะมีของขายเพียบเลยไปหาอะไรกินกันครับสรุปเมื่อวันที่บอกเพื่อนๆว่าจะไปหาข้าวกินครับเรายังไม่ได้กินข้าวเลยได้ชาเขียวมาแก้วนึงก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยไปเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินที่ตลาดนัดเจเจเลยครับแล้วนี่มีไอ้นี่ด้วยนะที่บอกว่ามีแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48ครับเขามีสรุปตารางเหรียญด้วยนะมีเป็นแบบเด็กๆมาแข่งกีฬากันนะครับแล้ววันนี้เด็กๆก็ขึ้นชมฟรีด้วยไปเดี๋ยวไปตลาดนัดเจเจครับไปหาอะไรกินกันเราก็ถึงแล้วนะครับตลาดนัดเจเจออกมาจากตรงสกายวอล์กประมาณเกือบ2กิโลครับก็มาทางถนนที่มาด้านหลังสุสานพันธมิตรครับตอนนี้เป็นเวลา5โมงแล้วรถเริ่มเยอะบนถนนรถเยอะไหมทุกคนก็เป็นเวลาที่เลิกงานครับรถเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่ตลาดนัดเจเจกันครับนี่แล้วตอนนี้เราก็เดินอยู่กันที่กาญจนบุรีพาซ่าหรือว่าตลาดนัดเจเจครับตรงซอยที่เราเดินเข้ามานี่ก็อยู่ริมถนนเลยครับก็จะมีเสื้อผ้าขายแล้วตรงซอยด้านหน้าสุดนู่นจะเป็นของกินไปเดี๋ยวเราไปตรงของกินดีกว่าของกินเยอะมากเลยครับแต่ตอนนี้ฝนมันตกไงร้านค้าเขาเลยตั้งช้าหน่อยแล้วเราก็มาเจอซอยที่เราต้องการแล้วครับก็จะเป็นซอยที่ขายของกินนี่ของกินเพียบเลยเดี๋ยวดูกันก่อนนะแล้วก็จะมีสถานีรถไฟอยู่ด้านหลังด้วยนะครับถ้าใครไม่มีที่นั่งกินก็ซื้อแล้วก็เอาไปนั่งกินตรงสถานีรถไฟก็ได้นะโอ้ยของกินเยอะมากเลยโอ้ยตาลายแก้วครับไปเดินกันเรื่อยๆครับโอ้ยเยอะมากเลยของกินเนี่ยตาลายเลยครับเมื่อก่อนนะครับตรงร้านในร่มเนี่ยจะไม่ค่อยมีไม่มีเลยอ่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วมีร้านในร่มด้วยของกินเยอะมากเลยอ่ะตาลายอีกแล้วเดี๋ยวเดินเลือกหาของกินครับเดี๋ยวอาจจะเอาไปนั่งกินตรงสถานีรถไฟก็ได้ครับมีผลไม้มีขนมปังมีซูชิมีน้ำโอ้โหตาลายครับเพื่อนๆมาได้ครับถ้าใครมากาญจนบุรีครับไม่รู้จะซื้อของกินที่ไหนก็นี่ตลาดนัดเจเจเปิดทุกวันครับตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นก็น่าจะเปิดแล้วครับแต่วันนี้ฝนมันตกไงเขาก็เลยตั้งช้าหน่อยและนี่ก็เป็นซอยในสุดครับซอยในสุดก็จะมีของกินแล้วก็จะเริ่มเป็นของใช้แล้วตรงกลางๆก็จะเป็นเสื้อผ้าครับนี่มีแว่นตาด้วยไหมมีรองเท้าโซนนี้จะของกินน้อยแล้วครับถ้าจะเป็นโซนที่เราเดินมาตอนแรกจะมีของกินเยอะตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าของใช้เยอะมากเลยนะครับดูตลาดข้างในครับนี่ตลาดอยู่ด้านในเขายังตั้งกันยังไม่เสร็จเลยมีหลายซอยมากครับตอนคืนคึกคักมากครับเดี๋ยวเราจะเดินไปให้สุดทางครับแล้วก็พาไปดูตรงที่สามารถนั่งกินได้หรือเปล่าตรงสถานีรถไฟครับเดี๋ยวเดินไปตรงสถานีรถไฟกันตรงนี้ก็จะเป็นซอยกลางครับซอยกลางยังตั้งไม่เสร็จเลยร้านถ้าตั้งเสร็จนี้เต็มพึบเลยครับตอนกลางคืนนี่แสงไฟอารามเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อของกินกันเมื่อกี้เราได้มาแล้วอย่างหนึ่งขนมทาโกยากิครับนู่นทางนี้ก็จะโล่งเลยเพราะว่าฝนมันตกด้วยยังไงตลาดใหญ่ไหมครับตลาดนัดเจเจกาญจนบุรีครับและตอนนี้เราก็เดินเข้ามาที่สถานีรถไฟกาญจนบุรีครับก็จะมีที่นั่งอยู่นะแต่เพื่อนต้องเข้าตรงทางเดียวนะครับเขาทำทางเข้าเป็นทางเดียวก็จะมีที่นั่งเป็นขอนไม้ใหญ่ๆเลยสามารถนั่งกินได้เราซื้ออะไรมาบ้างครับตอนนี้
เราได้น้ำส้มเราได้หมูย่างแล้วก็ได้ทาโกยากิแล้วก็ผลไม้ครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกันครับข้าวกลางวันรวมกับข้าวเย็นเลยครับเพื่อนๆกับสถานีรถไฟกาญจนบุรีครับและตอนนี้เราก็กินข้าวกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา 5:40 นาทีครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพาทุกคนเที่ยวอีกเหลืออีก3สถานที่ในจังหวัดกาญจนบุรีโซนแรกครับไปเดี๋ยวกลับบ้านกันครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีก3สถานที่ครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ครับกับรถทิพย์กาญจนบุรีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีครับจะเป็นโรงงานเก่าครับไว้สำหรับถ่ายรูปตอนนี้เป็นที่นิยมครับมีเพื่อนๆมาถ่ายรูปที่นี่เยอะมากเลยครับก็จะเป็นสไตล์วินเทจครับเป็นโรงงานเก่าๆให้ได้เข้าไปถ่ายรูปครับที่นี่เข้าชมฟรีครับไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นครับระยะทางที่เราเดินทางครับถ้าเพื่อนๆมาจากตัวเมืองกาญนะครับตรงนู้นเลยออกมานิดเดียวก็จะถึงแล้วครับโรงงานกระดาษประมาณไม่ถึง1กิโลครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในแล้วก็ไปถ่ายรูปกันบ้างครับและมุมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมครับที่น่าจะถ่ายรูปสวยครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันก่อนครับเดินสำรวจให้ทั่วๆก่อนทางด้านซ้ายและขวาก็จะเป็นโรงงานครับก็จะมีเครื่องจักรเก่าๆแบบนี้เลยเครื่องจักรแบบใหญ่ๆเลยครับตั้งแต่ยุคสมัยแบบโบราณเลยอะตอนนี้หน้าฝนใช่ไหมครับก็จะเขียวๆขจีหน่อยสามารถเดินได้รอบเลยนะครับแต่เขาบอกว่าห้ามเข้าไปด้านในเพราะว่าอาจจะมีสิ่งผุพังหล่นใส่เป็นอันตรายได้ให้เดินรอบนอกครับแล้วก็ถ่ายรูปรอบนอกนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างนี้ก็สวยงามนะสีสันก็จะเป็นแบบแนววินเทจครับถ่ายรูปสวยมากและตอนนี้เราก็อยู่ด้านในสุดเลยนะครับด้านในสุดก็จะเจอกับป่องแบบนี้เลยครับป่องใหญ่ๆเลยน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับถ่ายรูปสวยไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันบ้างครับแล้วเราก็ถ่ายรูปกันพอสมควรครับได้รูปมาเพียบเลยมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะเหมือนกันนะครับกับมุมสวยๆในโรงงานกระดาษกาญจนบุรีครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับเพื่อนๆประมาณ1กิโลได้อย่าลืมมาแวะนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปอีก1สถานที่ครับจะเป็นคาเฟ่ริมแม่น้ำแควครับแล้วก็มีทางรถไฟตัดผ่านมาด้านหลังครับจะเป็นอันซีนของคาเฟ่ที่นี่ครับไปเดี๋ยวพาไปชมครับว่าบรรยากาศจะสวยแค่ไหนแล้วก็มีมุมถ่ายรูปตรงไหนบ้างครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับคาเฟ่บารมีครับอยู่ในวัดถ้ำเขาปูนครับขี่ตรงทะลุวัดถ้ำเขาปูนเข้ามาเลยครับเพื่อนๆก็จะมาเจอคาเฟ่อยู่ด้านในคาเฟ่ด้านในจะสามารถมองเห็นแม่น้ำแควนะครับแล้วก็จะมีจุดชมวิวที่มีรถไฟวิ่งผ่านมาด้านหลังครับมาดูกันว่าเรามาทานรถไฟหรือเปล่าครับ
รถไฟไปหรือยังครับไปแล้วค่ะไปแล้วมาอีกรอบตอนกี่โมงครับครึ่งค่ะครับดูวินโดว์นั่งเฉยๆครับและตอนนี้เราก็อยู่ด้านในร้านแล้วนะครับบารมีคาเฟ่ครับเราสั่งบลูเบอร์รี่เป็น1แก้วครับเขาบอกว่าเป็นเงื่อนไขที่นี่นะครับเข้ามาถ่ายรูปที่นี่ต้องสั่งอาหารหรือว่าเครื่องดื่ม1อย่างครับเพราะว่ามันจะเหมือนขายวิวกับน้ำไปพร้อมๆกันครับก็นี่จะเป็นวิวสะพานรถไฟครับเมื่อกี้ถามพนักงานที่เขาชงน้ำอยู่ในตรงเคาน์เตอร์บาร์ครับเขาบอกว่ารถไฟเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เองตอน10โมงนิดๆครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะมีอีก1รอบหรือเปล่าแล้วก็จะมีอีกรอบนึงตอนเย็นเลยครับตอนบ่าย2มาดูกันว่าเราจะได้ชมอีก1รอบมั้ยครับเราก็ได้มาแล้วครับเอาน้ำมาส่งแล้วนี่บลูเบอร์รี่โซดามีเป็นเม็ดบลูเบอร์รี่เป็นเม็ดๆเลยนะครับราคา108บาทครับน่าจะรวมกับค่าสถานที่ครับสถานที่สวยมากนี่บรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นสะพานรถไฟครับแล้วก็มีแม่น้ำแควอยู่ใกล้ๆเลยนี่เพื่อนๆเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารถไฟจะมาจริงไหมเมื่อกี้พี่บอกว่าอาจจะมีเส้นเที่ยวรถไฟที่เป็นท่องเที่ยวอีก1เที่ยวครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ครับบรรยากาศโคตรดีเลยครับเขาก็จะมีที่นั่งนะครับที่คาเฟ่บารมีมีที่นั่งหลายๆที่เลยแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเพียบเลยครับนี่อันนี้เราลงมาตรงด้านล่างครับด้านล่างก็จะมีที่นั่งอีกนะด้านบนที่เราถ่ายรูปครับตรงนี้แล้วก็มีตรงนู้นแล้วก็มีตรงห้องแอร์นะครับห้องแอร์อยู่ด้านในถ้าใครชอบห้องแอร์แล้วตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งที่แล้วก็มีจุดแบบถ่ายรูปเยอะมากครับก็สมกับราคาแล้วครับแล้วอยากจะบอกว่าบลูเบอร์รี่อร่อยมากเลยครับบลูเบอร์รี่มันไม่ใช่น้ำบลูเบอร์รี่เหมือนจะเป็นแบบสกัดมาจากบลูเบอร์รี่อร่อยอะอร่อยจริงครับบลูเบอร์รี่กับบรรยากาศนี้เลยครับบารมีคาเฟ่ครับกาญจนบุรีครับอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดครับทุกคนเราเห็นรถไฟเฉยเลยครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศรถไฟที่คาเฟ่บารมีครับมีบารมีจริงๆเรารถไฟก็จะผ่านแล้วนะครับอันนี้น่าจะเส้นเข้าตัวเมืองหรือเปล่านี่คนก็มาถ่ายรูปกันเต็มเลยครับคาเฟ่ก็จะอยู่ตรงมุมนี้พอดีเลยเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนให้ชมครับนี่ก็จะเป็นมุมที่ถ่ายรูปแล้วก็เห็นรถไฟครับก็คอมพลีทแล้วครับพอดีรถไฟมาเลยก็ถือว่าคอมพลีทแล้วครับคาเฟ่บารมีแล้วเดี๋ยวเราอยู่กันในบริเวณวัดถ้ำเขาปูนครับเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระแล้วก็ทางที่เราเดินออกมานะครับก็จะมีร้านข้าวมีร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็จะมีสถานถ่ายรูปสถานที่ถ่ายรูปเพียบเลยบริเวณนี้ไปเดี๋ยวไปไหว้พระกันที่วัดถ้ำเขาปูนครับก็จะเป็นทางลงไปนะครับพอเราลงมาถึงวัดด้านล่างนะครับก็จะมีป้ายใหญ่ๆเลยเขียนไว้ว่าไหว้พระนอนครับอายุ700กว่าปีครับแต่ต้องเดินเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็จะมีค่าบำรุงรักษาบำรุงประมาณค่าเข้า30บาทไปมาแล้วก็
พาไปชมครับวัดเขาถ้ำเขาปูนครับเราก็เดินมาจากตรงที่จำหน่ายตั๋วนะครับเมื่อกี้ลองไปจำซื้อตั๋วแล้วเขาบอกว่าให้หยอดตู้หยอดตู้เป็นหยอดตู้เลยครับไม่ต้องซื้อบัตรอะไรหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาแล้วก็เราก็กำลังจะเดินลงเข้าไปในถ้ำครับไปพาไปชมแล้วก็ไปไหว้พระนอนกันครับแล้วตอนนี้เราก็ออกมาจากตรงถ้ำที่ไปไหว้พระนอนมาครับไปเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งสถานที่ครับถ้ามาเมืองกาญแล้วจะไม่ไปที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงครับสะพานข้ามแม่น้ำแควครับระยะทางออกจากที่วัดถ้ำเขาปูนครับหรือว่าคาเฟ่บารมีครับระยะทางประมาณ7กิโลได้ครับไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันที่สะพานข้ามแม่น้ำแควครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วครับเราออกมาจากตรงคาเฟ่ด้วยระยะทาง7กิโลครับปักหมุดว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควครับเพื่อนๆจะต้องข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมา1สะพานครับสะพานใหญ่ๆแล้วก็จะมาถึงที่นี่ครับสะพานข้ามแม่น้ำแควอยู่ด้านหลังแล้วครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเดินชมบรรยากาศครับในวันเสาร์สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีครับก็จะเป็นสถานที่ที่9แล้วก็จะเป็นสถานที่ส่งท้ายในรถทิพย์กาญจนบุรีครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปถ่ายรูปกันครับแล้วตอนนี้เราก็มานั่งกันอยู่ตรงปลายสุดของสะพานแม่น้ำแควครับเดินเข้ามาด้านในสุดครับก็จะเจอกับตรงที่รอรถไฟครับแล้วก็เป็นที่จุดถ่ายรูปสวยๆครับสะพานแควใหญ่ครับก็มีป้ายอยู่สถานีสะพานแควใหญ่เดินมาสุดด้านในเลยครับแล้วเดินมาเราก็จะเจอร้านข้าวอยู่ด้านล่างครับราคาหลักร้อยน่าจะวิวหลักล้านครับเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูปต่อครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนครับเมื่อกี้เราก็กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จครับเราหันมาเจอนี่วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมครับก็จะอยู่ติดกับตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควเลยครับแล้วก็ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรากินเมื่อสักครู่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมีร้านข้าวมีอาหารตามสั่งครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันครับวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมครับโอ้ทุกคนอยากจะบอกว่าอลังการมากด้านในครับสวยงามมากเลยตรงด้านหน้าพระวิหารครับสามารถลงไปที่ริมน้ำได้ด้วยนะแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปสะพานข้ามแม่น้ำแควสวยไปเดี๋ยวไปชมริมน้ำกันครับ
และทั้งหมดนี้คือรถทริป2วัน1คืนกาญจนบุรีกับ9สถานที่เที่ยวครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการรับชมคลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย